สวัสดีค่ะน้องจ๋าวันนี้พี่ทิพย์นะคะจะมาสรุปซูเปอร์โบว์ให้นะคะของมัธยม4นะคะยูนิตที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือยูนิต10นะคะยูนิต10นะคะ I wonder what happened นะคะฉันสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาในการที่พี่ทิพย์จะสรุปในแต่ละ chapter หรือ unit เนี่ยน้อยมากเขาให้เพียงแค่15-20นาทีเท่านั้นเองนะคะไม่งั้นน้องจะดาวน์โหลดช้ามากมากเลยนะคะก็คงจะ wrap up แล้วก็คือสรุปสั้นๆ นะคะส่วนน้องที่สงสัยหรือมีคำถามนะคะก็ในเว็บไซต์ได้เลยนะคะดูอีเมลพี่ทิพย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์หาติดต่อกันได้เลยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีการสอนปูพื้นมากนักนะคะเพราะฉะนั้นน้องที่พื้นไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ค่อยดีพื้นไม่มีเท่าไหร่เนี่ยหนูอาจจะโทรมาถามพี่ทิพย์ว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าใจได้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้อาจจะไปดูของเล่มอื่นนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องให้ชัดเจนกว่านี้นะคะคือหนูอาจจะไปดูความรู้เพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะช่วยนะคะให้ติดต่อมาละกันนะคะเอาเรามาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยนะคะI wonder what happened เป็นเรื่องของ past perfect นะคะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของ tense คู่ถ้าพี่ทิพย์มีเวลาพี่จะสอนให้ว่า tense คู่มันมีทั้งหมดกี่แบบจริงๆมันมี4แบบนะคะถ้าเราเรียนกันเต็มรูปแบบที่พี่สรุปให้นะคะมันก็จะครบแต่ตอนนี้เรามือเป็น tense คู่แบบที่3นะคะเทนคู่วันนี้นะคะมันเป็นของมอปลายก็คืออย่างนี้ค่ะสมมติว่าน้องนะคะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดทำแล้วนะคะและจบปุ๊บแล้วถึงจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมาเช่นน้องไปถึงเหตุการณ์นี้เกิดไปทีหลังแล้วรถไฟไปเรียบร้อยแล้วน้องไปถึงเจอแต่ชานชาลาหรือน้องไปที่โรงเรียนนะคะเขาทำการสอบกันไปแล้วไปที่โรงเรียนเขาทำการสอบไปแล้วอะไรเกิดก่อนมันจะเกิดก่อนแล้วก็จบก่อนด้วยนะคะจะใช้ past perfectPast perfect ก็คือ subject บวก head บวกด้วย verb ช่องที่3นะคะอันนี้คือ past perfect ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเราใช้ past simple past simple คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นตามมานะคะเกิดขึ้นตามมาหรือเกิดขึ้นทีหลังนั่นเองใช้คำว่าเกิดขึ้นตามมาก็ได้หรือทีหลังก็ได้นะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่จบไปแล้วสักพักหนึ่งจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตามมานะคะ past simple ก็คือ subject บวกด้วย verb ช่องที่2ทีนี้อย่างที่พี่ทิพย์บอกน้องนะคะถ้าน้องมี2ประโยคเช่นน้องมี past perfect อยู่ข้างหน้าแล้วต่อด้วย past simple นะคะหรือน้องอาจจะเอา past simple วางไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็จะตามด้วย past perfect ถ้าน้องมีแบบนี้นะคะน้องก็ต้องรำลึกอยู่อย่างนึงว่าประโยค2ประโยคจะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้หนูจะต้องใส่ conjunction conjunction ก็คือตัวเชื่อมประโยคนะคะตัวเชื่อมประโยคจะวางไว้2ที่คือถ้าเป็นที่แรกวางไว้ตรงนี้หนูต้องใส่ commaแต่ในขณะเดียวกันถ้าหนูไม่วางไว้ตรงนี้แต่หนูอยากวางไว้ตรงกลางได้ไหมได้หนูใส่ conjunction ตรงนี้หนูก็ไม่ต้องใส่อะไรข้างหน้าแล้วก็ไม่ต้องใส่ของมาด้วยเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมวางไว้2ที่เพียงแต่ว่าถ้าน้องใช้ตัวเชื่อมที่วางไว้หน้า past perfect หนูก็ต้องใช้ตัวหนึ่งนะคะถ้าหนูจะเปลี่ยนมาใช้วางไว้ตรงกลางวางไว้หน้า past simple น้องก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องจะต้องจำไว้ว่าถ้าวางไว้หน้า past perfect ใช้อะไรวางไว้หน้า past simple ใช้อะไรหน้า past perfect มีคำว่า after กับ before ลองคิดดูก่อนหลัง after จะไว้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือว่า after จะตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามนะคะหนูก็ต้องนึกถึงภาษาไทยนะคะหลังจากรถไฟฉันถึงไปถึงหรือว่าหลังจากฉันไปถึงรถไฟไปแล้วถูกต้องค่ะต้องหลังจาก after จะตามด้วยนี้คือหลังจากรถไฟไปแล้วฉันถึงจะมาถึงหรือก่อนที่ฉันจะมาถึงรถไฟไปแล้วเพราะฉะนั้น before จะตามด้วย past simple เช่นเดิมถ้าน้องมีข้อสอบนะคะอาจาร
อข้อสอบ after มาให้นะคะให้น้องหา subject บวกด้วย head บวก verb ช่องที่3ถ้าอาจารย์มีคำว่า before มาให้นะคะจะอยู่กลางประโยคหรือต้นประโยคก็ตามหลัง before ให้น้องเอา past อะไรคะ simple ไม่เอา past perfect เข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้นะคะเวลาเรามาวางไว้เราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะเลือกตัวใดตัวหนึ่งถ้าเราจะวางไว้หน้า past perfect เราใช้ after นะคะแล้วถ้าเราวางไว้ข้างหน้าเราใส่ comma นะคะแต่ถ้าเราจะวางไว้ตรงกลาง past simple ขอโทษตัวนี้ต้องเป็น past perfect นะคะ past simple ตัวนี้เป็น past perfect นะคะถ้าสมมติว่าหนูจะวางไว้ตรงนี้หนูใส่อะไรคะ after นะคะคือไม่วางไว้ข้างหน้าก็ตรงกลางแต่ after ต้องวางไว้หลัง past perfect นะคะหรือเขียนได้อีกแบบหนึ่งเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือน้องไม่เอา after นะคะขออนุญาตลบนะคะน้องเอาน้องเขียนใหม่ขออนุญาตลบนะคะก็คือน้องเขียนใหม่เขียนแบบนี้ให้น้องเอา before มาใส่ before วางไว้ตรงไหน past อะไรคะ before วางไว้ตรงไหนคะ past simple หรือ past perfect คะ before สมมุติว่า before ปุ๊บถูกต้องวางไว้หน้า past simple หรือ before จะอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้แล้วพอเขียนเสร็จใส่อะไรคะ comma นะคะโอเคทีนี้เวลาน้องทำข้อสอบให้น้องถามตัวเองว่าอะไรเกิดก่อนและเกิดหลังรูปแบบมันก็เป็นแค่นี้นะคะซึ่งพี่ทิพย์มีให้ในชีทเรียบร้อยแล้วลืมบอกไปว่าอย่าลืมเป็นโหลดชีทมาก่อนเรียนนะคะอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะมีไว้ให้หมดแล้วนะคะทำมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทีนี้เรามาดูในตัวอย่างในชีทนะคะเขาบอกว่า after I had typed the letter I watched television ก็คือหลังจากฉันพิมพ์จดหมายเสร็จแล้วฉันก็ดูทีวีเดี๋ยวพี่ทิพย์ถามพวกเราทำกันบ้านกับดูทีวีอะไรทำก่อนมีเด็กหลายคนบอกว่าทำไปพร้อมๆกันนะคะนั่นก็อีกเทนหนึ่งนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรเกิดก่อนเราใช้ past perfect นะคะน้องไปดูเอาละกันนะคะ Anne had finished her report before she went to the central Anne ทำรายงานเสร็จก่อนที่จะไปเซ็นทรัลนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะฟิลิปเน้นแต่งประโยคนะคะมาดูในหน้าที่2ก่อนจะไปโรงเรียนฉันทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแต่งว่ายังไงคะอะไรเกิดก่อนระหว่างทานข้าวกับไปโรงเรียนถูกต้องค่ะทานข้าวก่อนแล้วถึงจะไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นทานข้าวประโยคทานข้าวคือ past perfect ไปโรงเรียนคือ past simple นะคะเพราะฉะนั้นก่อนไปโรงเรียนนะคะหนูจะอาจจะเขียน before ขึ้นต้นประโยคอย่างนี้ก็ได้นะคะ before Ipast simple I go when I went to school before I went to school นะคะทำไมคะ comma หลัง comma ก็เป็นอะไรคะ I เลยคะ I had หรืออาจจะใส่ already เข้าไปก็ได้แปลว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว I had already had หรือ eaten นะคะแค่หรือ eaten ก็ได้นะคะแล้วก็เป็น breakfast เขียนตรงนี้นะคะ breakfast นะคะก็เป็นอะไรคะ before I went to school I had already had breakfast นะคะ had ตัวนี้แปลว่ากินนะคะหรือ eaten ไปก็ได้นะคะหรือถ้าน้องจะใช้ประโยค after นะคะหรือจะเอา off after มาวางไว้หน้าประโยคก็ได้ afterI had นะคะ already eaten ก็ได้นะคะ breakfast วิธีการจำ breakfast คือ break อย่างเร็ว break แล้วก็ fast นะคะทำไมคะใส่ comma แล้วก็อะไรคะ I went to school นะคะหรือหนูจะเอาตัวเชื่อมมาวางไว้ตรงกลางประโยคก็ได้เป็น I went to school after I had breakfastI have eaten breakfast ก็ได้นะคะโอเคขออนุญาตผ่านนะคะทีนี้น้องมาดูในตัวอย่างข้อสอบของน้องนะคะดูในหนังสือของน้องนะคะหนังสือของน้องนะคะเขาจะมี
คำว่าไปดูในหน้าหนึ่งเลยนะคะพี่ทำไว้ให้แล้วตรงแกรมมานะคะเขาบอกว่าดูในตัวอย่างตรงข้างบนนะคะที่บอกว่า